สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูกโกลวีกลู สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart m o ันนีนะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรรณวันตินาราและทีมงาน m ันนี c h ชน n e l ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของธีมการลงทุนที่น่าสนใจในปีหน้านะคะรวมไปถึงวิธีการลงทุนด้วยค่ะที่จะทำยังไงให้เราเห็นธีมแล้วเนี่ยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นติดตามกันได้กับบรรจวันในช่วงหน้านะคะแต่สําหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นํามาฝากกันก่อนค่ะ สวัสดีครับผมนัทโดมานนิดดีนักวางแผนการเงิน CP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยครับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากกับพวกเราเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนจัดพอรต์ตเกษียณอายุนะครับซึ่งอันนี้เป็นการจัดพอร์ตหลังเกษียณนะครับปกติเวลาเราพูดถึงการวางแผนเกษียณอยุเนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงว่าไอ้ก,ก่อนเกษียณเนี่ยนะครับอีก10ปี20ปีเนี่ยเราจะเก็บเงินยังไงลงทุนยังไงนะครับแต่วันนี้ที่เอามาฝากกันก็คือแล้วหลังเกษียณละ่ะเราจะจัด พอทอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องของการเกษยียณอายุเนี่ยนะครับก็คือเรามักจะบอกว่าชีวิตหลังเกษยียณของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ต่ออีกกี่ปีโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้อายุเฉลี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอายุเฉลี่ยสําหรับคนที่อายุ60ปีนะปี25-60เนี่ยนะครับผู้หญิงจะอยู่ที่ประมาณ83ปีส่วนผู้ชายอยู่ที่ประมาณ80ปีนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกครับว่ามันคือค่าเฉลี่ยดฉงนั้นพอค่าเฉลี่ยก็หมายความว่ามันอาจจะมีคนบางคนตายก่อนนะเสียชีวิตไปก่่่ออนาายยุคเฉลี นั่นหมายว่ามันก็จะมีใครคนบางคนตายหลังเนาะมันถึงบาลานซ์กันแล้วกลายเป็นอายุเฉลีย่ย80สได้80ปีได้นะครับประเด็นคือเราจะเป็นคนไหนนะครับคนโชคดีก็คืออนะครับอาจจะตายเร็วนะครับจริงๆแล้วในมุมผมคนโชคดีคือนะครับตายแล้วเงินยังเหลืออยู่นะครับคโชคร้ายก็คือเงินหมดแล้วยังไม่ตายสักทีนะครับนั้นปัญหาที่เราเจอในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินหลังกเกษียณน,นะครับออก็คือเรื่องของระยะเวลาการอยู่นะครับใช้ชีวิตต่อหลังจาก,กเกษียณไป ซึ่งถ้ายิ่งอยู่นานปัญหาก็จะยิ่งตามมาขึ้นเรื่อยๆครับด้วยเรื่องของเงินที่เก็บนะครับบางคนเนี่ยอายุ55เพิ่งเริ่มคิดเรื่องของการเกษียอายุนะครับนั่นหมายว่าวันนี้เนี่ยจะวางแผนอย่างไรนะครับรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆศัตรูตัวฉกาจมากๆนะครับของคนเกษียอายุก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อครับเพราะเงินที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับสุดท้ายมันต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับ ว่าให้คุณจะลงทุนได้มากได้น้อยนะครับมันก็จะถูกเงินเฟอ้อนี่แหละเข้ามาตรวจมาดิสทอปผลตอบแทนตรงนี้ออกไปนะครับและสิ่งสําคัญก็คือเรื่องความเชื่อครับเราเชื่อเสมอเลยว่าวันนี้นะครับคนที่กเกษียณอยู่แล้วนะครับเวลาจะลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนในความเสี่ยงสูงไม่ได้นะครับหลายคนบอกว่าพอหลังกเกษียณปุ๊บเนี่ยเราก็จะจัดพอร์ตให้อยู่ในความเสี่ยงต่ำนะครับในอดีตเนี่ยรายได้ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสูงก็เก็บเงินไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเริ่มดอกเบี้ยไม่สูงมากนะครับก็จะเริ่มมีการลงทุนในพวกคุณกู้นะครับหรือซื้อพันธบัตรเก็บไว้นะครับด้วยความที่ว่านะครับหลังเกษณแล้วเนี่ยมันเสี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีเวลาแก้ตัวนะครับซึ่งในความเชื่อตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอุปสรรคนะครับในการที่เราจะจัดพอร์ตการเงินนะครับถ้าเกิดว่าเรากำลังพูดถึงว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่แค่20ปีละเรากำลังอยู่ที่อีก30ปีละถึงอายุเจ็ดสิบนะครับ เป็น80เป็น90นะครับหรืออาจจะอยู่จาก60ไปถึง100ปีนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้มากๆนะครับในอนาคตวันถ้าเกิดวันนี้เราอายุประมาณสัก20ต้นเนี่ยน,นะครับด้วยระยะเวลานะครับในอนาคตเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยอยู่นานนานขึ้นเรื่อยๆจากทโวมีทางการแพทย์นะครับยิงย่งอายุนา,นานมากขึ้นนะครับเงินก็ต้องใช้มากขึ้น้นสิ่งมจะแนะนมาจริงนก็ครอลองดูก็ต้องใช้มากขึ้นยิ่งอายุนานมากขึเนนะครับเป็นก็ตพอร์ต้เดีขึ้นยะิ่อายุตั้งแต่60จนถึง80 นะครับหรือ60จนถึง90เนี่ยนะครับเราลองแบ่งเป็นพอร์ตทุกๆ5ปีนะครับ60ถึง65 65ถึง70 70ถึง75 80จนถึง85 85 90เนี่ยนะครับจนถึง90ถึง100นะครับอาจจะเป็นประมาณ7พอร์ตนะครับซึ่งจะพบว่าพอร์ตเงินก้อนที่ใช้ลหลังๆนะครับเช่น พอที่ใช้ยุตอน90เนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับและด้วยเวลาจนถึงตั้งแต่60จนถึง90เนี่ยนะครับคุณพบว่ามีเวลาตั้ง30ปีนะครับงจริงแล้วเงินก้อนนี้ที่คุณจะใช้ตอนอายุ90เนี่ยนะครับคุณอาจจะสามารถเสี่ยงสูงได้มากขึ้นแทนที่คุณจะเก็บเงินไว้ในความเสี่ยงต่ำได้ผลตอบแทน3-4เ คุณอาจจะเทคริส์ได้มากขึ้นได้ผลตอบแทนถึงประมาณ10% 11%นะครับสำหรับพอร์ตที่ใช้นานๆงั้นถ้าเกิดผมมองง่ายๆนะครับวันนี้นะครับก็คือช่วงอายุนะครับ5ปีแรกนะครับอาจจะเก็บเงินไว้ในพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับถ้ามองเป็นตัวสินทรัพย์ก็จะเป็นเรื่องของเงินฝากธนาคารนะครับหรือในพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็คืออยู่ในความเสี่ยงต่ำพอขยับมาอีก5ปีความเสี่ยงเริ่มสูงขึ้นเป็นเรื่องของคุณกู้นะครับเป็นเรื่องของตราสารหนี้ ดังนั้นนะครับก็อาจจะมาดูในเรื่องของวันนี้นะครับออพอทที่ลงทุนในหุ้นหลักนะครับก็คือยิ่งเวลาเกินนะครับ10ปี15ปีมันมีเวลาในการเทคไรส์มากขึ้นอยู่ในหุ้นนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสัก80เนี่ยอาจจะอยู่ในเรื่องของการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำหุ้นขนาดใหญ่นะครับพอเพิ่มขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางหรือเล็กลงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ส่วนเงินที่ใช้ตอนอายุ90อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในทางเลือกเลยนะครับลงทุนในฟิลเตอร์แล้วก็แล้วแต่เพราะนื่กว่ามันมีระยะเวลาในการที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการลงทุนได้แก้ปัญหาได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถปรับพอร์ตการลงทุนของเราได้นะครับให้แบ่งเป็นหลายๆพอร์ตแล้วเอามารวมกันเป็นพอร์ตพอเดียวหลังกเกษียณแทนที่จะมองภาพเป็นพอร์ตพอเดียวแล้วลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำของเงินทั้งกอนวันนี้คุณก็จะสามารถ รับนะครับมือกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้ในอนาคตนะครับไม่มากก็หน่อยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม